วันนี้นะครับกูดี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วจีนใกล้ๆกรุงเทพจะพาไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะพาไปรับประทานอาหารจีนทางภาคอีสานอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากูดี้จะพาไปเที่ยวทั่วจีนที่ไหนตามกูดี้มาเลยครับครับคุณผู้ชมที่กูดี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทั่วจีนในวันนี้นะครับกับที่ศาลนาจาซานไทจื้อนะครับอยู่ที่อ่างศิลาชลบุรีเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลมากรวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากมายเลยเดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าตามกูดี้มาเลยครับพี่มหาสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับพี่มหานะครับเป็นผู้รู้ที่อยู่ประจำศาลเทพนาจาศาลไทจื้อนี่คือชื่อเต็มเลยใช่ครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่ต้องถามเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่ใหญ่มากกว้างใหญ่มากใช่ครับเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดเลยก็ว่าได้น่าจะใช่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยใช่ไหมสวยงามประเทศไทยเลยผมถามนิดนึงครับว่าประวัติของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับพี่นะครับศาลเจ้านาจาซานไทจื้อนะครับตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อปี2534นะครับโดยท่านอาจารย์สมชายเชยสิรินะครับบนเนินที่200ตารางวาเดิมทีจะเป็นศาลเจ้าเล็กๆนะอยู่ตรงนี้ที่กำลังก่อสร้างวิหารหลังใหม่นะครับวิหารหลังที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2539หลังจากนั้นก็เมื่อประมาณ2543ก็สำเร็จเป็นวิหารหลังใหญ่นะครับชื่อเป็นวิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมนะครับครับโอ้เป็นชื่อเต็มเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองใช่ครับในการครบรอบใช่ครับ6รอบ72พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับเนื้อที่ตรงนี้นี่คือ8ไร่ครับผมพี่มหาครับไหนลองเล่าเรื่องประวัติของเทพนาจาให้ฟังหน่อยสำหรับวิหารชั้น2ก็จะมีองค์เทพเจ้านาจาแล้วก็รูปที่อยู่ด้านรอบวิหารจะเป็นประวัติขององค์เทพเจ้านาจานะครับองค์เทพเจ้านาจาชื่อนะครับเป็นบุตรของแม่ทัพหลี่นะครับครับหลี่เจ๋งแล้วก็ลูกแม่ของท่านคือแม่นางฮิงนะครับครับท่านอยู่ปกติคนเราอ่ะอยู่ในครรภ์ธรรมดาแค่9เดือนใช่มั้ย9เดือนแต่เป็นองค์นาจาเนี่ยจะอยู่ในครรภ์ธรรมดา3ปี6เดือนนะครับโอ้ทำไมพอคลอดมาก็ปรากฏว่าเป็นก้อนเนื้อกลมๆนะครับท่านพ่อท่านเนี่ยเป็นแม่ทัพตกใจก็เลยใช้กระบี่ผ่าดูปรากฏว่าเป็นเด็กผู้ชายนะครับจะมีผ้าแพรสีแดงและหัวทองคำอย่างรูปอยู่ด้านข้างครับจะเป็นประวัตินั่นแหละก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของเทพใช่ครับครับแล้วที่ทำให้ชาวโลกได้รู้จักกันเนี่ยด้วยเหตุการณ์อะไรครับก็คือท่านเป็นแม่ทัพสวรรค์นะครับคอยปราบมารอะไรเงี้ยคอยช่วยเหลือคนครับท่านมีพี่น้อง3คนก็มีองค์บักจาและกิมจาก็มีพี่น้อง3คนครับท่านเป็นองค์เล็กสุดครับองค์นาจาครับเป็นองค์น้องสุดท้ององค์ที่3นั่นเองก็ถึงเรียกว่าซานไทจื้อใช่ครับซานไทจื้อครับผมใช่ครับนะฮะก็สุดนี่ก็คือเป็นประวัติเบื้องต้นใช่เบื้องต้นแต่ประวัติท่านยาวมากก็ต้องมาดูเล่มหนาขนาดนี้แล้วใช่ครับส่วนใหญ่แล้วที่พรสำเร็จจากการที่ประชาชนเนี่ยเข้ามากราบไหว้ขอพรเนี่ยเป็นสูตรใหญ่แล้วขอในเรื่องอะไรบ้างครับก็ขอพรองค์เทพเจ้านาจาก็ขอทุกเรื่องนะครับครับนะครับหน้าที่การงานค้าขายนะครับทุกเรื่องที่ประสบความสำเร็จก็คนก็จะมาร่วมทำบุญแล้วก็ร่วมสร้างวิหารนะครับครับผมเพราะนั้นในช่วงตรุษจีนเนี่ยเป็นปีใหม่ของคนจีนใช่ครับเพราะนั้นแน่นอนในเรื่องของการถือดวงชะตาเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันปีชงบ้างไม่ชงบ้างวิธีการที่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยที่มาที่นี่เขามาแก้ปีชงเขามาทำที่นี่กันยังไงบ้างครับก็ช่วงทางศาลเจ้านาจาจะเปิดเริ่มไหว้องค์ได้สวยเยอะองค์ใหม่ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมครับเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์มาไหว้เยอะเราต้องเปิดก่อนนะครับก็สามารถมาไหว้ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำนะครับทุกขั้นตอนจนเสร็จพิธีเลยนะครับเทพแต่ละที่อ่ะครับที่เราได้มีการสร้างใหม่ในแต่ละวิหารใหม่ๆเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับที่เราที่พี่อยากจะแนะนำให้ไปสักการะบูชาอ๋อก็แน่นอนเลยครับที่ชั้น1ชั้น2ตรงเนี้ยวิหารหลังใหญ่ตรงเนี้ยจะเป็นที่ประทับขององค์เทพเจ้านาจาชื่อครับที่จำลองมาจากมณฑลเสฉวนที่รอบๆนะครับก็มีประวัติต่างๆขององค์เทพเจ้านาจาแล้วก็ชั้น3ด้านบนจะเป็นที่ประทับขององค์ลิเซนฮงเต้จะขอพรเกี่ยวกับต
ำแหน่งหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ชั้น4เป็นวิหารองค์เต่าบ้อองค์เอลตี้กึมบ้อนะครับจะขอพรเกี่ยวกับเรื่องบุตรสุขภาพนะครับอ๋อขอลูกใครที่แบบขอลูกมีลูกยากหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไล่ลำดับขึ้นมาในวิหารแห่งนี้เนี่ยเริ่มจากชั้นล่างแล้วไล่ขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมครับถัดจากวิหารนี้เป็นสถานที่ถัดไปนี่คืออะไรครับจะเป็นสถานที่ที่ไหว้สักการะขอพรแล้วก็ไหว้แก้ปีชงจะมีองค์ได้สวยเยอะ60พระองค์ครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าเราเกิดปีนี้ตรงกับพระองค์ไหนธาตุอะไรปีอะไรทุกคนจะต้องพบเจอองค์ได้สวยเยอะ2พระองค์ครับประจำตัวแล้วก็ประจำปีแล้วก็แนะนำวิหารที่เพิ่งเปิดใหม่ครับเป็นที่ประทับขององค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมทั้ง84บางครับสวยงามอลังการมากก็เชิญชวนทุกท่านที่จะมากราบไหว้ขอพรก็เชิญชมนะครับเห็นพี่บอกว่าทางด้านหน้ามีเจ้าแม่ธรณีใช่ที่องค์ใหญ่มากด้วยองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้โอ้โหคือเรียกได้ว่าสถานที่ทั้งหมดในพื้นที่ตรงนี้นะคือเรียกได้ว่าทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วเลยต้องไปให้ครบนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยปรึกษาได้เรียกว่าวิธีการเข้ามาที่ศาลที่นี่เนี่ยใช่จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำครับครับต้องทำอะไรบ้างตรงไหนบ้างอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอยากให้พี่บอกเกี่ยวกับเรื่องของทางวิธีการไหว้หน่อยว่าวิธีการไหว้อย่างไรบ้างเชิญชวนนะครับทางศาลเจ้านาจาซิ่วเพื่อเปิดทำการไหว้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์ครับเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็เชิญชวนทุกท่านที่จะมาไหว้ขอพรหรือว่าจะไหว้ปีชงทำบุญทำทานก็กราบเรียนเชิญนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเรารู้เรื่องพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมสถานที่จริงๆกันดีกว่าข้างบนเป็นอย่างไรชั้นบนสุดเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันตอนนี้ต้องปล่อยพี่มหาไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวมากันเยอะเหลือเกินขอบคุณพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับแม่พระธรณีหรือองค์ตีบ่อเนี่ยเนี้ยพระธรณีตามความเชื่อของชาวฮินดูให้ความเคารพนับถือว่าเป็นแผ่นดินเป็นสิ่งค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดินจึงได้รับยกย่องว่าเป็นเทพจากธรรมชาติมีชื่อว่าธรณีตริตริแปลว่าผู้ค้ำจุนพระธรณีช่วงหน้ากูดดี้จะพาคุณผู้ชมไปดูสถาปัตยกรรมที่สวยงามเดี๋ยวกลับมาชมกันนะครับอิ่มกับที่วิหารเทพนาจาสารไทจื้อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตรงนี้ครับถัดกันเนี่ยจะมีการนมัสการพระโพธิสัตว์กวนอิม84ปางและสำหรับไทยที่ปีชงปีนี้นะเราไปสะเดาะเคาะแก้ปีชงกันตามผมไปเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันนะครับเป็นที่สักการะบูชาองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม84ปางนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยดีมากเลยมีที่สำหรับอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุที่เดินบันไดไม่ไหวเรามีลิฟต์ให้ด้วยหรือผู้พิการรวมไปถึงรถเข็นด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์กันดีกว่าไปดูกันครับตามเข้ามาเลยตามเข้ามาเลยขนาดลิฟต์เพื่อความอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุนะฮะคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ไวทันใจถึงชั้น2แล้วนะครับผู้ชมครับขึ้นมาชั้น2นี่นะครับมากราบไหว้สักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเนี่ย84ปางเลยทีเดียวถือได้ว่าโชคดีมากๆนะถ้ามาที่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราได้กราบไหว้
จ้าแม่กวนอิมถึง84ปางด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าปางที่1จนถึงปางที่84เป็นอย่างไรบ้างตามกันมาเลยครับความหมายขององค์พระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมอวโลหมายถึงสติปัญญาในการเพิ่งเห็นกิเตศวรหมายถึงเสียงของผู้ร้องขอจากเขตโลกอวโลกิเตศวรหมายถึงพระโพธิสัตว์เพ่งเห็นเสียงของผู้ตกทุกข์ได้ยากขอร้องให้ช่วยและท่านจะไปช่วยตามเสียงขอร้องนั้นให้ผู้ร้องพ้นทุกข์ยากขจัดพยันตรายทั้งหลายเอาละครับคุณผู้ชมครับและจุดที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับเป็นจุดที่เรามาไหว้กับเทพเจ้าไทสุเอียนะครับ60พระองค์แล้วก็เทพเจ้าองค์เต๋าบ้อม่วงกุงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการสะเดาะเคราะห์นะครับเทพประจำปีเกิดนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ปีนี้ปีเกิดแล้วชงเพราะฉะนั้นไปแก้ชงกันด้านหลังครับเทพเจ้าไทสวยสิงเบ้งกำเนิดในยุคสมัยจีนตามความเชื่อไทสวยถือเป็นดวงดาวเทพเจ้าทั้งสองอย่างและในแต่ละปีก็จะเปลี่ยนหมุนเวียนองค์กันไปถือเป็นเทพเจ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมความดีและความชั่วองค์ไทสวยนี้เป็นที่ยอมรับนับถือมากที่สุดในลัทธิเต๋าตามประเพณีความเชื่อที่ว่าองค์ท่านเป็นเจ้าแห่งการลงโทษรูปลักษณ์ดูน่าเกรงขามตามความเชื่อเต๋าบ่องวงกงเป็นต้นกำเนิดแห่งดวงดาวทั้งหลายในจักรวาลและเป็นดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดอยู่หน้าศูนย์กลางแห่งจักรวาลทรงได้สร้างจักรวาลและดวงดาวต่างๆขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นสร้างจักรวาลขึ้นมาหลังจากนั้นต่อมาดวงดาวทั้งหลายเริ่มเย็นตัวลงจนก่อเกิดโลกมนุษย์ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลอันกว้างใหญ่ครับคุณผู้ชมครับถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับใครที่ปีชงต้องมาจุดนี้เพราะว่าจะมีการทำพิธีนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รู้ของสถานที่นี้เนี่ยคอยบอกคอยช่วยดูแลกำกับว่าต้องไปไหว้ตามจุดนี้จุดนี้แล้วก็จะมีการนำรายชื่อนะครับที่มีการทำพิธีเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปฝากไว้ทางด้านศาลาด้านในเพื่อทำให้มีการสวดนะครับถึงชื่อเราเนี่ยทุกปีจนถึงปีใหม่ปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้กับที่นี่ต้องมาให้ได้เลยนะครับกูดี้จะพามาทานอาหารสไตล์จีนเดี๋ยวกลับมาชมกันนะครับเราก็มาเที่ยวกันแบบเต็มอิ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาผู้ชมไปหาอะไรแบบลองท้องกันแบบจุใจกันดีกว่ากับภัตตาคารจีนครับตามผมไปเลยครับผมผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในภัตตาคารอาหารจีน
เออเกิดนะครับหรือร้านอาหารพี่ชายคนรองนั่นเองถ้าแปลตรงตัวนะบอกได้เลยว่าเป็นอาหารจีนที่เป็นจีนทางภาคอีสานเหมือนคล้ายๆอาหารไทยถ้าเกิดว่าเป็นในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอาหารอีสานนะครับแน่นอนนี่ก็คือประเทศจีนแต่เป็นทางภาคอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของคุณค่าของอาหารหรือรสชาติเนี่ยก็จะไม่แตกต่างจากต้นตำรับของทางประเทศจีนที่เป็นภาคกลางเท่าไหร่นักแต่ก็จะมีสิ่งที่เป็นเมนูแตกต่างที่อยากจะแนะนำให้ผู้ชมเนี่ยได้เห็นสำหรับร้านนี้นะครับร้านเออเกินนะครับก็เอาเมนูแรกเลยที่เห็นกันนี้นะครับตรงหน้าคุณผู้ชมนี่เลยนะครับกับหมูชุบแป้งทอดนะครับกับสูตรดั้งเดิมของเขาอันนี้เนี่ยราดซอสดูแล้วจะเหมือนแบบเผ็ดๆหวานๆนิดนึงน่าทานไม่เบาเลยนะครับถัดกันนี้นะครับก็คือเป็นเกี๊ยวนะครับซึ่งไส้ของเขาเนี่ยก็จะมีเนื้อหมูมีผักนะครับบอกได้เลยว่าเขาก็ห่อเองทำเองแป้งนี่เขาทำทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองเหมือนคอนเซ็ปต์ของร้านเขาก็คือ Taste of Home ก็คือเป็นคุณค่าของรสชาติอาหารเหมือนกับเราทานอยู่ในบ้านของตัวเราเองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมถัดกันมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็คือเมนูกุ้งผัดเผ็ดนั่นเองนะครับก็จะเป็นซอสของเขาโดยเฉพาะที่เขาผัดมาให้มันเป็นสีแบบนี้เขาไม่ได้ใส่ตัวซอสมะเขือเทศแล้วให้มันสีแดงๆนะแต่เขามีวิธีการที่เป็นสูตรของเขาแล้วผัดออกมาให้เป็นแบบนี้ถัดกันนี้นะครับเป็นไก่ผัดพริกนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าน่าทานมากเลยดูเหมือนจะแห้งๆแต่จริงๆแล้วทานแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวซอสหรือส่วนผสมต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเข้ากันได้ดีกับตัวเนื้อไก่ทำให้ทานออกมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่แห้งแล้วไม่ฝืดคอจนเกินไปและผัดกันนี้นะครับที่เป็นเหมือนขาวๆตรงนี้เนี่ยคือต้นถั่วเขียวนะครับแล้วเขาเอามันทำเป็นแป้งแล้วก็ทำเป็นลักษณะเหมือนใส่ซอสหม่าล่าให้เป็นลักษณะของทานแบบเหมือนรองท้องก่อนเป็นอาหารทานเล่นนะครับก็คือเป็นอาหารเหมือนท้องถิ่นของทางจีนภาคอีสานนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวยำๆหน่อยส่วนตรงกลางนี้ครับผู้ชมครับเป็นแกงเป็นต้มใหญ่ๆแบบนี้คือหมูเอามาต้มรสชาติจะออกเปรี้ยวๆนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาหารที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองชมลองชิมลองทานกันดูเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนอาหารที่เราทานกันในบ้านจริงคอนเซ็ปต์ก็คือคุณมาที่ร้านเขาแต่คุณจะรู้สึกเหมือนคุณได้ทานอาหารเนี่ยกลับมาสู่บ้านของตัวคุณเองเหมือนอยู่ที่บ้านของคุณเหมือนแม่คุณทำกับข้าวให้คุณทานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติอาหารตรงนี้ถึงใส่ใจในเรื่องของคุณค่าของเขาเจ้าของเขานะครับผู้ชมเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่ประเทศรัสเซียแล้วเขาก็เปิดร้านอาหารเนี่ยมา13ปีแต่ด้วยอุบัติเหตุไฟไหม้นะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยและเขาเปิดร้านอาหารไทยที่ประเทศไทยเป็นภัตตาคารจีนแห่งนี้นะครับ14ปีแล้วหมายความว่าการันตีฝีมือหรือคุณภาพของเชฟคนนี้นะครับเรียกว่าเกือบ30ปีเลยนะครับผู้ชมเพราะฉะนั้นตรงนี้หาไม่ยากอยู่พัทยากลางสาย3นั่นเองบอกว่ามาร้านเออเกอเนี่ยแหละครับที่แปลว่าพี่ชายคนรองเนี่ยนะแน่นอนเขาก็จะมาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งร้านนี้อร่อยเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าไหมครับผู้ชมว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ยเป็นอย่างไรจะอร่อยอย่างที่ผมพูดไหมขออนุญาตเลยนะครับผู้ชมนะอยู่ใกล้ๆมือไม่ต้องไปไหนไกลนะครับเอาเป็นไก่แล้วกันไก่ผัดพริกตรงนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเขามีซอสดั้งเดิมตรงนี้นะฮะที่เขาเป็นสูตรของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทานเนี่ยจะซึมซับถึงความอร่อยกับตัวรสชาติซอสที่มันเข้าไปอยู่ในเนื้อไก่พูดแล้วแบบว่าหืมรสชาติกลมกล่อมเค็มๆนิดนึงกรอบๆมีความแบบหอมๆเครื่องแกงเครื่องเทศตรงนี้เนี่ยผมว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากเลยนะไก่ไปละทีนี้มาเป็นกุ้งมั่งผมบอกเลยกุ้งผัดเผ็ดก็ไม่แพ้กันนะครับตรงนี้เขาผัดกุ้งเนี่ยเขาจะไม่แกะเปลือกนะเพราะเปลือกตรงนี้มันเป็นเปลือกที่แบบบางๆเพราะฉะนั้นเวลาเขาผัดเนี่ยเวลาพวกเครื่องส่วนผสมสุดต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปซึมอยู่ในตัวเปลือกตัวเนื้อตัวหนังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบนี้เลยครับอร่อยครับเนื้อกุ้งนุ่มครับแล้วก็ออกเผ็ดนิดนึงแต่ว่าเผ็ดไม่มากเผ็ดน้อยกว่าไก่นิดนึงนะครับแต่ว่ามีรสชาติของซอสที่ผมไม่เคยทานมาก่อนน่าจะเป็นสูตรของทางที่ร้านเนี่ยนะครับที่เชฟเขาเป็นคนทำมานั่นเองนะครับอร่อยอีกเมนูนึงนะผู้ชมมาดูเกี๊ยวของเขาเองบ้างนี่เขาใช้แป้งที่เขาทำเองทุกอย่างห่อด้วยไส้ที่เป็นผักมีหมูนิดนึงครับจิ้มน้ำจิ้มของทางร้านที่เขามีให้นิดนึงนะครับผู้ชม
ป็นอาหารแบบทานเรียกกันย่อยนะผมบอกว่าน่าจะอร่อยใช้ได้เลยกินคนเดียวด้วยมาเมนูนี้เมนูนี้ก็คือหมูแล้วก็ชุบด้วยแป้งนะครับแล้วก็มีซอสที่เป็นสูตรดั้งเดิมของเขาทีนี้เนี่ยชิ้นมันใหญ่แต่ไม่เป็นไรเพื่อความอร่อยนะฮะผมจะกินให้คุณผู้ชมเห็นว่ามันอร่อยจริงๆไหมออกเปรี้ยวหวานแล้วมีความกรอบของตัวแป้งและความนุ่มของตัวหมูที่อยู่ข้างในครับใช้ได้เลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นเมนูที่ผมชอบมากตัวนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เป็นต้นถั่วเขียวนะครับแล้วก็มาทำเป็นแป้งแล้วก็เหมือนมีซอสหม่าล่าอยู่ด้วยนะครับเป็นอาหารทานเล่นคล้ายๆยำกรุบกริบกรุบกริบเหมือนผมทานปลาหมึกกรอบแต่ก็ไม่ได้แบบกรอบเหมือนปลาหมึกซะทีเดียวนะครับเพราะเนี่ยอันนี้คือมันเป็นแป้งที่แบบทำจากต้นถั่วเขียวจริงแล้วมันนุ่มทั้งหมดทั้งอันเลยนะครับหมายความว่าค่อนข้างโอเคทานเล่นได้เพลินๆได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากจนเกินไปคือมีกลิ่นของความเป็นหม่าล่านิดนึงแต่ไม่ได้มากถึงขนาดว่าโอ้แสบปากแสบคออันนี้เป็นต้มเปรี้ยวนะครับต้มเปรี้ยวหมูโหคุณผู้ชมเขาทำเป็นชามใหญ่ๆแบบนี้นะคือเวลามาถ่ายรายการเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าทำเพื่อเอามาออกรายการให้คุณผู้ชมเห็นอย่างเดียวนะปกติเวลาเขาทำเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมาที่ร้านเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟแบบนี้เขาก็จะทำเป็นจานแบบนี้นี่เป็นเนื้อหมูเป็นหมู3ชั้นครับก็จะมีมันแซมๆติดๆมาแล้วก็มีผักให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นผักเก็มฉ่ายนะครับคล้ายๆลักษณะนั้นแต่ก็เอามาทำเป็นแบบต้มเปรี้ยวๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทานแล้วเข้ากันดีครับผมบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะถ้าใครเนี่ยมาเราได้ทานแต่ละเมนูที่ผมแนะนำหรือเสนอไปเนี่ยความรู้สึกเหมือนเราได้กลับมาบ้านเราจะรู้สึกถึงความเป็นอาหารพื้นบ้านของทางภาคอีสานของทางคนจีนจริงๆถ้ามาตรงนี้ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองกับร้านที่นี่นะครับผู้ชมร้านภัตตาคารจีนเอ้อกือครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกับร้านนี้นะครับเออคือเป็นพัทคารจีนที่บอกได้เลยว่าอร่อยมากอยู่พัทยากลางสาย3มาร้านนี้ถามใครก็ได้เขารู้จักหมดแต่ผมบอกได้เลยว่าไม่ไกลอยู่กลางๆพัทยาสาย3นั่นเองซึ่งเขาเปิดทุกวันนะครับเวลา 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเบอร์ติดต่อไว้ให้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทานอาหารพื้นบ้านของจีนทางภาคอีสานนั่นเองกับร้านนี้ฝากไว้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราไปเที่ยวกันมาสนุกกันบ้างไหมครับตั้งแต่เช้าเลยตะเวนกันไปมาที่ศาลนาจาศาลไทจื้อนะครับบอกได้เลยว่าอิ่มบุญและสำหรับใครที่อยากจะสะเดาะเคราะห์หรือใครที่รู้สึกว่าปีชงหรือใครที่ปีไม่ชงคุณก็สามารถมาได้มาทำบุญได้ที่อ่างศิลาตรงบางแสนนี้ใกล้ๆแต่ตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นเป็นร้านอาหารที่ดีๆที่เราอยากจะฝากให้คุณผู้ชมด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นที่สำคัญไปกว่านี้อย่าลืมกับรายการของเราเที่ยวทั่วจีนนะครับทุกวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง True For You หมายเลข24วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววันหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปไหนติดตามกันให้ดีขออนุญาตทานก่อนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์หน้ากูดี้ยังคงอยู่ที่จังหวัดชลบุรีจะพาไปเที่ยวชุมชนจีนโบราณเมืองพัทยาจะพาไปดูวิถีชีวิตของคนจีนสมัยก่อนและเอกลักษณ์ของชุมชนจีนโบราณชากแง้วสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ